ถ้าเกิดเราจะพูดถึงรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นนะครับก็จะต้องพูดถึงเจ้าฮาวาเฮซิกนะครับฮาวาเฮซิกเนี่ยนะครับเข้ามาเปิดตัวครั้งแรกนะครับเรียกว่าเข้ามาเพื่อที่จะทำตลาดให้กับในตระกูลของเกรทวอลมอเตอร์เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าฮาวาเฮซิกตัวแรกเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเราก็มีความประทับใจในเรื่องของความประหยัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรถไฮบริดนะครับซึ่งเป็นรถไฮบริดที่ค่อนข้างประหยัดมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วถามว่ามันประหยัดอย่างไรนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเขาเทียบเท่ากับว่าใช้น้ำมัน1ถังนะครับได้ระยะทางเทียบเท่ากับน้ำมัน2ถังเลยทีเดียวเอาผมพูดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะครับแต่ว่าเจ้าฮาวาเฮซิกปลั๊กอินตัวนี้นะครับประหยัดขึ้นไปกว่าฮาวาเฮซิกตัวที่เป็นตัวไฮบริดธรรมดาอีกนะครับซึ่งมีแรงม้าเพิ่มขึ้นด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรถประหยัดขึ้นนะครับแต่ว่าใช้แรงม้าได้มากขึ้นคือ326แรงม้านะครับมากขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับนั่นหมายความว่าเขามีกำลังไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นคือทางวิศวกรเขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าไอ้เจ้ารถไฟฟ้ารถธรรมย่ารถบังคับวิทยุที่บ้านเราที่ใช้กันอยู่นะครับถ้าต้องการจะให้มันเร็วนะครับเขาก็จะเพิ่มแบตเตอรี่เพิ่มกำลังไฟเข้าไปนะครับรถมันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นอันนี้ก็หลักการเดียวกันครับคือพอมันเป็นปลั๊กอินกำลังไฟฟ้ามันมากขึ้นมอเตอร์มันใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่มันใหญ่ขึ้นฉะนั้นมันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นแต่ว่าประหยัดมากขึ้นเพราะว่าใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นแต่ว่าใช้น้ำมันน้อยลงฉะนั้นน้ำมันที่เราเติมเข้าไปเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แบบเหมือนกับเป็นพลังงานสำรองฮาวาเฮดซิกไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเขาสามารถจะวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าคือเป็น EV ล้วนปรับระบบนะครับเป็นเลือกใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะครับวิ่งได้ถึง200กิโลนั่นหมายความว่าในระยะทางถ้าเกิดคุณใช้งานทุกวันไม่เกิน200กิโลทุกวันจากบ้านไปที่ทำงานไม่เกิน100กิโลกลับมาอีกไม่เกิน100กิโลทุกวันอย่างนี้นะครับคือกลับไปบ้านก็ชาร์จไฟไว้ตอนเช้ามาใช้งานต่อนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันเลยจะใช้น้ำมันก็เฉพาะเวลาคุณไปเอาติ้งต่างจังหวัดตอนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับที่ใช้น้ำมันคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณขับเกินกว่า200กิโลอันนั้นค่อยมาใช้ระบบที่เป็นแบบไฮบริดหรือว่าใช้เฉพาะน้ำมันก็ได้นะครับนี่ก็คือความพิเศษของเขาแล้วหน้าตากระจังรูปหน้าตาแบบใหม่เพื่อต้องการความทันสมัยของเจ้าฮาวาเฮซิกปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้นะครับส่วนอื่นๆนะครับยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับเรื่องของตัวสลูปเรื่องของภายในเรื่องของความโอ่าความใหญ่โตนะครับยังคงเอกลักษณ์คือพูดง่ายว่าจุดเด่นของฮาวาเฮซิกเป็นยังไงทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนก็คือ1เรื่องความประหยัดประหยัดมากยิ่งขึ้น2แรงม้ามากยิ่งขึ้น3กระจังหน้ารูปร่างหน้าตาใหม่ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นรถยุคใหม่เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่มากๆสำหรับเวลาที่น้ำมันแพงแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ชมนะครับทั้งภายนอกภายในกันนะครับเดี๋ยวก็ดูรายละเอียดกันนะครับก็วันนี้ก็คงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับเพราะผมคาดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยในราคาล้านนิดๆไม่เกินล้านกลางๆผมว่าน่าซื้อมากๆเลยทีเดียวนะครับ